ันนี้เป็นย่างเลยขอบคุณไข่ลูกแล้วนี่นี่ต้นตีนไก่ใส่สมุนไพรอันนี้เป็นย่างเลยแซ่บนะห้อยนี่เนาะกินเครียดตรงนี้อันนี้เป็นย่างเลยนี่ขนมสั้นกับขนมบักลูกเจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้ปริศัยจะพามารอสมสถานีข้าวนมลาวนะซึ่งเพิ่นจัดขึ้นอยู่ใกล้ๆกับเดินพระธาตุร่วงนครร่วงเมจันนี่ก็ยังบ่เคยเห็นเพิ่นจัดแบบนี้จักเทื่อเนาะน่าจะเป็นครั้งทวิตหรือว่าจังได้เนาะเดี๋ยวจะพาย่างเข้าไปสมในงานว่าจะมีอย่างใดแซ่บเลยขนมห่างเครื่องตัวนี้นะมันจืดนะขนมนี้นะก็จะมีน้ำว่านเนาะเป็นข้าวรสสอดถ้วย15บาทกีบเนาะเนี่ยมันติดอยู่นี่นะขนมลาวมีน้ำจืดกล้วยเนาะมีจืดกล้วยก็มีกล้วยสดสดก็มีนะกล้วยน้ำสุกแล้วนะสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยเพื่อนก็จะมีบอนนางให้นางอยู่จุดนี้นะก็จะตกแต่งนางแบบผ่าเข้าแบบผ่าเข้าเหล่ามีละลายขวดเพื่อนก็มาซื้อเป็นน้ำว่านนะแล้วก็จะพากันมานางอยู่นี่นะจะมีครอบครัวเลยสีสันงดงามเลยนะเดี๋ยวมันก็จะค่าอยู่ถังไหนวะนะเดี๋ยวจะผ่านย่างส้มไปเลยมันจะมีอย่างแต่แซ่บเลยนะน่าฮักเนาะแซ่บขนมย่างเนี่ยนี่ขนมสั้นกับขนมบักลูกเจ้าอันนี้ก็เป็นลูกสุกแซ่บเลยเนาะใช่เราได้เลยอันละ 5,000 กีบเจ้า 5,000 เปิดเปิดฮอดเมื่อใดนะเปิดฮอดกันกีบอ๋อเปิดฮอดกันกีบเปิด3โมงแรงค่ะ9โมง3โมงแรงค่ะปลาย3โมงโอเคเราเปิดฮอดวันที่ฮอดวันที่เนาะสมัยมื้อนี้จะเป็นตอนแรงวันศุกร์นี่แหละเออสบายดีนี่เนี่ยสามาข้ามปอมเนาะแต่ตอนนี้จะเป็นประเทศสาสบายดีอันนี้ย่างนี่ขนมเจ้าขนมขนมบ่ขนมย่างเนี่ยข้าวโพดลาวเลือกข้าวแกงอ๋อแม่นบ่โอ้ตาแซ่บเลยเนาะนี่เนาะอันนี้เนาะมันคล้ายเป็นนี่เนาะเป็นแพ็คเนาะอันนี้มันนี่ค่ะช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตขนมลาวนี่ซื้อกลับบ้านแน่นอนเพื่อนฝากของตอนเก็บไว้ได้กินโดดเลยนะโอเคขอบใจนะว้าวเนาะขนมปังแซ่บเลยสบายดีแนะนำแนะมีอย่างใดนี่ย่างเลยโมเมนต์เห็นบ่ขนมบ้านเนาะอันนี้ขนมห้องงอกบ่คะแนนได้มากขนมห้องงอกนะแซ่บเลยเนาะมีมันต้นแดว้าวสาวก็ยิ้มงามนะรอเบิ่งก็ได้เดี๋ยวเอามาซื้อน้ําเสียหน่อยแต่น้ําแซ่บเลยเนาะเฮ็ดสดๆใหม่ๆเลยนี่น่ะอันนี้ข้าวต้มเนาะใส่กล้วยหวานเราใส่กล้วยอ๋อข้าวต้มกล้วยมะดำแน่แล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยใหม่ๆดาแซ่บเนาะสังขยาเนาะอยากกำกำใช่เราได้เนี่ยพวกสีพันโอ้ห่อสีพันสังขยาเนาะดาแซ่บขนมปานอันนี้ขนมเนี่ยขนมปานหวานขนมที่มี
กันล่างเนาะถ้าส้มถ้าเสียมได้ง่างเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็มาเปิดเนาะจะมีหลายๆเลยขนมบ้าบิ่นขนมบ้าบิ่นบ้าบิ่นบ้าบิ่นล่วงบ้างโอ้มาแต่ล่วงบ้างขนมขึ้นซื้ออยู่ที่นครล่วงบ้างอันนี้ขนมครก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 สุดล่วงบ้างเนาะมื้อนี้มางานนี่เนาะจะได้สินเนาะบ่ต้องไปที่ร่องบางเนาะอันนี้ขนมยังนี่ขนมถ้วยขนมถ้วยแม่นขนมถ้วยขนมถ้วยสูตรโบราณเป็นจังได๋นี่อันนี้เป็นเฮ็ดใหม่หม้อนึงหม้อนึงขนมหม้อนึงบ่แม่นนี่เป็นถ้วยเปิ้นเบิ่งได้บ่นี่ฮะเป็นเฮ็ดอยู่บ่บดโอ้บ่ล่ะว่าแม่นขนมถ้วยโอ้มันนึ่งหน่อยใส่ถ้วยนึ่งได้ได้นี่นะข้าวมีหลากหลายเลยเนาะขนมแล้วก็จะมีอาหารทั่วไปเนาะนี่นี่นะมีไส้อั่วมีปิ้งอันนี้ผัดเมี่ยงเนาะนี่แต่มีบางใบนะบางใบสดโอ้อันนี้ห้อยแซ่บนะห้อยนี่เนาะดีนะลูกจิ้มนะเนี่ยแซ่บเลยเนาะนี่ก็มีข้าวน้ำนะมีมะพร้าวมีลิจี้นะลำไยก็มีนะดีเนี่ยข้าวซอยลวกบางแหนมข้าวนะฮะไม่ใช่ลวกบางตัวนี้มะพร้าวนี่มะม่วงเลยนะอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงมันก็มีตังให้นางเราสามารถมานั่งกินซิวอยู่นี่เนาะได้บรรยากาศเลยโอ้อันนี้เป็นย่างเลยข้าวปุ้นแล้วก็มีกะทิข้าวเปียกข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกเส้นโอ้นี่เนาะหลากหลายเนาะแต่แซ่บเลยเนาะคุณเขาเปียกสุดยอดเลยใหม่ๆเนาะอันนี้เป็นย่างเลยผัดห้อยบ่เนี่ยนี่นะผัดห้อยมีกุ้งเนาะน่าจะเป็นทะเลเนาะคนกันเลยดีนะมีแซลมอนแต่มีกุ้งน่าจะเป็นกุ้งแซลซีอิ๊วไล่เนาะอาหารการกินสุดยอดเลยอันนี้เจ้าจอดเล่นอันนี้เจ้าจอดอันนี้จอดอันนี้ปิงเวลานัดจืดเนาะตัวนี้เนาะจืดห้าไก่นะใหม่ๆเลยอันนี้ตีนไก่นะอันนี้ต้นตีนไก่ใส่สมุนไพรนะเลยอันนี้ซีนมูอันนี้มันย่างไงผัดแซ่บเนาะกินแกมเบียร์นี่สุดยอดเลยอันนี้จืดปลาแล้วก็จะมีตำเนาะอยู่นี่เนาะมีตำเนาะมีตำกล้วยตำกล้วยตำมะฮุงมักตองก็มีเนาะมักตองไงนะอันนี้ย่างต้มติดไก่นะนี่มันมีต้มเลือดจะมีข้ายน้ำเนาะน้ำมักเจียงซาลีน้ำมักนอดแล้วจะออกส้มๆหนึ่งนะมันจะมีพวกจืดนะนี่จืดฮอตดอกนี่ดีจะมีประเภทผัดเส้นนะนี่ดีไล่เลยข้าวผัดแซ่บเลยนะอาหารเห็ดสดๆใหม่ๆเลยอันนี้จืดดักแด้นะอันนี้มีจิ้งหรีดแต่อันนี้มันกุ้งจืดเครียดจืดเครียดแห้งมันจะมีปิงอย่างไรนอนอยู่นี่ล
นี่ปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกสดเนาะมันก็จะมีตัวให้นางเนาะสามารถมาเลาะซื้อแล้วก็มานั่งกินอยู่นี่นะมีโต๊ะให้นางบรรยากาศนี่สุดยอดเลยเนาะอยู่นี่อยู่นี่ก็มียำยำยอปลาหมึกมีปิ่นไก่มีหนึ่งนอนหนึ่งฮอตดอกมีลูกซีนแซ่บเลยไทยลูกอะไรนี่แซ่บเลยนะไทยลูกมีแต่นี้มันไทยปลาหมึกจีบผ่านรอบเบิ้งนี้เนาะก็จะมีอ่ะของหวานเนาะจะมีขนมขนมลาวจะเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เดี๋ยวเพิ่นมาวางขายอยู่ที่นี่ในมื้อนี้เนาะแล้วก็จะมีขายอาหารทั่วไปเนาะสามารถมารอชิมเป็นประเภทขนมแล้วก็รอชิมอาหารทั่วไปแล้วก็มีร้านว่ามื้อนี้เป็นมื้อทำอิฐเนาะมื้อทำอิฐฉะนั้นคนก็จะบ่ไล่เนาะก็บางคนก็ยังบ่ฮู้เทื่อเพราะว่าเพิ่นก็จะเปิดฮอดวันอาทิตย์เนาะมื้อนี้ก็มื้อวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะถ้าทานได้น้อยได้มาที่เดินพระธาตุล่วงนี่ก็สามารถมาแวะสมมาแวะซิมได้เนาะจะมีขนมแบบบูหาเนาะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของลาวนะที่เพิ่นมาวางแสดงมาวางค่ายอยู่ในงานนี้ในมื้อนี้เนาะบรรยากาศเดี๋ยวอะไรนะบรรยากาศตกแต่งนะใส่ไปมีบ่อนนางเนาะสะดวกสบายกว้างขวางนี่เลยนะอยู่จุดนี้จะเป็นจุดวงเวียนเที่ยวเดินคัดล่วงนะตรงมาเหาย่างไปตอนหน้านี่ก็จะเป็นแถวจุดตลาดพกกิจสุขทานล่วงนะวันนี้ไส้ก็จะข้อหลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้ก่อนละกันขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสบและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี